ก็สำหรับซิงเกิลที่7เนี่ยแนวทางของเราก็คือเราต้องการจะมอบพื้นที่แห่งโอกาสนะครับให้กับน้องๆที่หลายๆคนยังไม่มีโอกาสนั้นในการที่จะมาติดเซมบัสนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ในการพาน้องๆไปยังมหาชนคนทั่วไปในสังคมไทยนะครับผ่านบทเพลงที่พูดถึง77จังหวัดของพวกเรานะครับแล้วก็รณรงค์ให้คนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของททนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนที่มีพื้นที่แห่งการประชาสัมพันธ์และโอกาสนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราคิดว่าหากเราทำได้เราก็อยากจะเชิญชวนคนไปเที่ยวกันให้เยอะๆขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีเรื่องดีๆอยู่เยอะแล้วก็อาศัยจุดเนี้ยในการให้โอกาสน้องๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ติดเซมบัสได้มีการใช้พื้นที่แห่งโอกาสแห่งนี้นะครับเช่นเดียวกับการมีพี่ทั้ง7คนที่เป็นถือว่าเป็นคามิเซเว่นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับมายืนพื้นเพื่อที่จะประคองนะครับน้องๆไปด้วยกันจิ๊บเป็นน้องคนหนึ่งที่ร้องเพลงที่ดีมากนะครับของเรานะครับแล้วก็ผมก็หาโอกาสในการที่จะมอบให้กับน้องแต่ละคนอยู่เสมอนะครับมาถึงจังหวัดนี้เนี่ยเราอยากให้น้องเชอร์เป็นตัวแทนของอันดับหนึ่งนะครับน้องจิ๊บเป็นตัวแทนของคนที่ติดเซมบัสอันดับสุดท้ายนะครับได้มีโอกาสร้องเพลงไข้กันนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของระบบของ48กรุ๊ปเนื้อหาของเพลงเราคุยกับน้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดึงความรู้สึกของน้องเนี่ยออกมาเล่าเชอร์เราก็จะดึงความรู้สึกของเชอร์เวลาที่เราคิดถึงเชอร์มองเชอร์แล้วเราคิดถึงอะไรนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาแต่งเป็นเนื้อเพลงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่แต่งโดยความรู้สึกต่อน้องแต่ส่วนจะออกมาเป็นยังไงชุไม่บอก เดี๋ยวก็ได้ฟังแล้วครับเดี๋ยวก็ดาวน์โหลดฟังสตรีมมิ่งได้อย่างที่วันนี้ที่ผมได้เรียนไปในแง่ของฟอร์แมตของความเป็นBNK Foreign เนี่ยเราก็ยังทำในรูปแบบเดิมกันไปซิงเกิลแล้วออกเซมบัสในรูปแบบเดิมๆออกมาแต่ว่าที่มากกว่านั้นคือยูนิตนะครับยูนิตเป็นพื้นที่โอกาสของน้องหลายๆคนที่จะได้มีโอกาสในความเป็นตัวของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเราก็ค่อนข้างจะสนใจเรื่องนั้นนะครับหมายความว่าในปีหน้าคงไม่ใช่จะมีเฉพาะยูนิตของมิมิคุโมะแต่คงจะมียูนิตอื่นๆตามขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Sister Group ของ CGM Forest ก็จะเริ่มเดบิวต์ใช่มั้ยครับปีหน้าแล้วก็คงจะได้มีความรู้สึกของความแตกต่างระหว่าง CGM กับ BNK เราค่อยๆทยอยให้คนเห็นแล้วนะครับว่า CGM represent อัตลักษณ์นะครับความภาคภูมิใจพื้นถิ่นนะครับในหลากหลายมิติแล้วออกมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าด้วยความที่เป็น48 Group เหมือนกันแต่แตกต่างด้วยพื้นถิ่นเนี่ยจะสร้างและทำให้คนเห็นชัดเจนมากขึ้นถึงความแตกต่างตรงนั้นครับณตอนนี้คือวางไว้เป็นทุกอย่างเป็นถาวรนะครับก็คือมันเป็นวงภายใต้วงนะครับไม่ย้ำไม่ได้ย้ำไม่ได้ครับแต่ว่าได้ทำงานกันไปแล้วเรียกได้อย่างนี้ครับคือไม่ใช่เพิ่งคุยหรือเพิ่งคิดผมได้มีโอกาสค่อยๆ คุยกับน้องๆแต่ละคนมาเสมอนะครับแล้วก็พยายามจะมองหาโอกาสพื้นที่ใหม่ๆให้กับน้องๆหลายๆคนที่ไม่จำกัดเพียงแค่ว่าเป็นโปรเจกต์เพลงอย่างเดียวด้วยนะครับอาจจะมีโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายอาจจะเป็นมิชชั่นบางอะไรบางอย่างซึ่งน้องๆเป็นคนที่อยากจะทำขึ้นมาเองนะเราเพียงแค่เป็นคนที่มอบโอกาสนั้นให้น้องๆแต่ละคนอันนี้เป็นภายใต้โค้ดของการที่เราอยากทำ I am นะครับนอกจากความเป็นเชื้อปราง BNK Foreign แล้วยังมีความเป็น I am เชื้อปรางด้วยคือหมายถึงว่า I am ก็คือน้องเป็นน้องเป็นคนนั้นจริงๆ